ยสงสัยไหมครับว่าศิลปินญี่ปุ่นคนไหนดังนั้นเราจะเอาอะไรไปวัดเอาธูปเอาเทียนไปวัดสิเฮ้ หนึ่งในเครื่องวัดว่าศิลปินคนนั้นนั้นประสบความสำเร็จหรือยังดังหรือยังนั้นนอกจากเรื่องยอดขายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถวัดได้นั้นก็คือการที่ศิลปินนั้นได้ไปออกรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการคอนเสิร์ตที่มีมาอย่างยาวนานของญี่ปุ่นนั่นก็คืองานโคฮาคุหรือว่าที่เราเรียกติดปากว่างานขาวแดงนั่นเองครับทำไมรายการร้องเพลงถึงได้ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ความดังของศิลปินญี่ปุ่นในปีนั้นๆได้เลยมาชมกันได้ในคลิปนี้นะครับงานขาวแดงไม่ใช่แค่รายการทีวีแต่มันคือประวัติศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็ตามคำเรียกร้องของหลายๆคนนะฮะเราทำคลิปเรื่องศิลปินกันมาหลายคลิปแล้วแล้วก็จะมีเรื่องนี้แทรกอยู่ในทุกๆคลิปเลยนะครับพูดถึงว่าเอ้ยเธอนั้นดังจนได้ไปเล่นงานขาวแดงวงนี้ดังจนได้ไปเล่นงานขาวแดงเขาคนนั้นดังจนได้ไปเล่นงานขาวแดงอะไรเงี้ยเฮ้ยงานขาวแดงนี่มันคืออะไรนะครับไม่พอได้ไปเล่นงานขาวแดงปุ๊บมันกลายเป็นตัวชี้วัดความดังของศิลปินคนนั้นได้เลยมันก็เหมือนงานคอนเสิร์ตงานทีวีรายการทีวีอะไรธรรมดาไม่ใช่เหรอมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าก่อนอื่นเลยมันคืออะไรนะฮะโคฮาคุหรือว่างานขาวแดงเนี่ยนะครับชื่อเต็มนั้นก็คือ NHK โคฮาคุอุตะกะเซ็นครับพูดง่ายๆมันก็คือรายการทีวีของคืนวันสิ้นปีของญี่ปุ่นอ่ะซึ่งจะเป็นรายการโชว์การร้องเพลงเรียกว่าเป็นการแข่งขันเป็นการประชันกันรายการนี้เขาจะมีทีมคือการแบ่งทีมกันเป็น2ทีมนะครับก็คือทีมสีขาวซึ่งเป็นตัวแทนของศิลปินชายนะครับแล้วก็ทีมสีแดงซึ่งเป็นตัวแทนของศิลปินหญิงแล้วก็มักจะนำเอาศิลปินที่ประสบความสำเร็จในปีนั้นๆมาออกรายการนี้นั้นเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี1951ในยุคโชวะกันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้จัดในวันสิ้นปีด้วยนะครับรวมถึงไม่ได้จัดออกทางทีวีด้วยซึ่งเรื่องราวของประวัติแห่งงานขาวแดงนั้นถือว่าเป็นตัวบ่งบอกประวัติศาสตร์ทางเจป๊อปได้ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าแม้งานขาวแดงนั้นจะเป็นรายการทีวีเป็นรายการเพลงนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของมันนั้นเกิดขึ้นในยุคหลังสงครามครับจุดเริ่มต้นของงานขาวแดงนี้มาได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนเวลากลับไปก่อนยุค50นะก็คือประมาณ70กว่าปีก่อนนะครับในช่วงนั้นน่ะเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2พอดีนะซึ่งเรื่องนี้ขออ้างอิงบางส่วนจากรายการพิเศษรายการหนึ่งของ NHK ซึ่งเคยทำออกมาเล่าเรื่องนี้เป็นเหมือนสารคดีในช่วงเวลานั้นน่ะก็รู้กันดีว่าญี่ปุ่นนั้นแพ้สงครามมาเนาะแล้วก็ประเทศอ่ะก็ดูมีความสิ้นหวังมีความหดหู่เพราะว่ามันเป็นเศษซากของสงครามหม่นหมองนะครับแล้วก็อเมริกาก็ส่งทหารเข้ามาควบคุมหลายๆอย่างในญี่ปุ่นครับรวมถึงวิทยุกระจายเสียงแห่งโตเกียวด้วยนะครับควบคุมเนื้อหาที่จะออกอากาศสู่ประชาชนนะครับบางทีมันก็ฟังดูคุ้นๆเหมือนกับอะไรสักอย่างคือในตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าที่เข้ามาควบคุมเนี่ยไม่ได้เป็นเผด็จการนะแต่ว่ามาควบคุมเพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้กับญี่ปุ่นที่เคยตกอยู่ภายใต้เผด็จการทหารของญี่ปุ่นต่างหากนะครับซึ่งในตอนนั้นภายใต้การควบคุมของทหารอเมริกันนะครับสถานีก็ได้รับโจทย์ให้ทำรายการส่งเสริมประชาธิปไตยนะให้คนญี่ปุ่นได้ซึมซับความเป็นประชาธิปไตยนะครับพอในตอนนั้นได้รับโจทย์ว่าเฮ้ยจะต้องทำรายการประชาธิปไตยวะจะทำรายการอะไรดีวะจะเอาลุงมานั่งคุยหลัง6โมงเย็นดีไหมโจทย์มันก็ค่อนข้างยากอยู่เนาะรายการประชาธิปไตยตอนนั้นผู้จัดเขาก็ได้ไอเดียหนึ่งขึ้นมาก็คือการประชันเพลงนั่นเองในสารคดีของเขานั้นบอกว่าได้ไอเดียมาจากเห็นเด็กเล่นเคนโดกันแล้วก็เกิดปิ๊งขึ้นมาแล้วการร้องเพลงนี้มันเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงเขาปิ๊งไอเดียว่าอยากจะแบ่งทีมออกเป็น2ทีมโดยให้เป็นทีมชายกับทีมหญิงเอามาร้องเพลงแข่งกันแล้วก็โหวตเลือกทีมที่ชนะอย่างยุติธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยเหตุผลที่ว่าทำไมจะต้องเลือกแยกเป็นทีมหญิงกับทีมชายผมก็เคยสงสัยนะเอ๊ะทำไมถึงต้องแยกเป็นทีมหญิงทีมชายเขาบอกว่าการแยกทีมหญิงกับทีมชายเนี่ยมันเป็นเพื่อการแสดงออกถึงความเท่าเทียมกันทางเพศอย่างที่เราเห็นนะกีฬาแทบทุกชนิดอ่ะมันจะมีการแบ่งแยกประเภทกีฬาที่เพศเป็นหลักนะแทบไม่มีกีฬาที่ผู้ชายจะแข่งกับผู้หญิงเลยนะครับแต่ว่าสำหรับการร้องเพลงเนี่ยเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการแบ่งแยกเพศอะไรใดๆนะฮะพอแบ่งเป็นทีมชายกับทีมหญิงเอามาแข่งกันเนี่ยทั้งสองทีมก็มีโอกาสชนะพอๆกันทำให้มันเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศด้วยนะครับไอเดียเนี้ยก็ได้ถูกดำเนินต่อไปแต่ว่ามันก็มีความยากลำบากหลายอย่างในการจัดครั้งแรกอ่ะโดยเฉพาะการที่ต้องไปเชิญเอาศิลปินดังๆมาเข้าร่วมเนี่ยพอได้ยินคอนเซปต์ของรายการแล้วทุกคนก็คิดว่าเออเอาฉันซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาแข่งอ่ะถ้าฉันแพ้ขึ้นมามันก็อับอายขายหน้าหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงการที่กว่าจะผ่านเซ็นเซอร์ของทหารอเมริกันมาด้วยก็ทำให้การดำเนินงานของงานขาวแดงเนี่ยมันเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วงานขาวแดงครั้งแรกนั้นก็ถูกจัดขึ้นสำเร็จจนได้นะครับในปี1951ซึ่งไม่ได้จัดในวันสิ้นปีด้วยนะแต่ว่าจัดในวันที่3มกราคมนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกอากาศ
างทีวีแต่ว่าออกอากาศผ่านวิทยุนั่นเองรวมถึงไม่ได้ออกอากาศแบบยาวๆ4ชั่วโมงเหมือนในปัจจุบันนะแล้วก็ไม่ได้มีศิลปินมาเข้าร่วมมากนักถ้าเข้าใจไม่ผิดนะจะจัดแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นน่ะมีศิลปินที่มาเข้าร่วมเพียงแค่ไม่กี่คนครับซึ่งผลการแข่งขันในครั้งแรกนั้นทีมสีขาวของศิลปินชายนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับแถมทีมสีขาวนั้นยังเอาชนะไปถึง3ครั้งรวดเลยนะจนถึงครั้งที่3นะครับที่ออกอากาศในวันที่2มกราคมปี1953ก็เรียกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์3-0เลยนะครับใน3ครั้งแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการมาเป็นจัดในวันสิ้นปีแล้วก็ออกอากาศทางโทรทัศน์ในงานเขาแดงครั้งที่4นะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เริ่มถ่ายทอดทางโทรทัศน์ด้วยนะครับงานเขาแดงครั้งที่4นั้นจัดในวันที่31ธันวาคมปี1953ก็สรุปว่าปี1953นั้นถือว่าเป็นปีที่สำคัญของงานเขาแดงเพราะว่ามีการจัดงานเขาแดงถึง2ครั้งเลยครับต้นปี1ครั้งและปลายปีอีก1ครั้งนะครับและนั่นเป็นครั้งแรกที่ทีมแดงสามารถเอาชนะทีมขาวได้สามารถเอาชนะได้3ครั้งรวดเช่นกันและหลังจากนั้นทีมขาวกับทีมแดงเนี่ยก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาตลอดจนถึงปัจจุบันนะแล้วก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นรูปแบบในปัจจุบันที่เราเห็นกันนะครับมีการเพิ่มการออกอากาศทางโทรทัศน์ต้องเรียกว่าเพิ่มนะครับงานขาวแดงนั้นยังคงมีการถ่ายทอดทางวิทยุอยู่ควบคู่กันไปจนถึงปัจจุบันการจัดนั้นก็มีการเปลี่ยนสถานที่จัดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะทั้งสตูดิโอของ NHK เอ่ยนิปปอนเธียเตอร์ NHK Hall แล้วก็อื่นๆที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดกับงานขาวแดงนั้นก็คือรายการขาวแดงนั้นไม่ใช่รายการที่ข้ามปีนะไม่ใช่รายการเค้าดาวข้ามปีนะครับพอรายการขาวแดงนี้จบปุ๊บก็จะมีรายการเค้าดาวมาต่อเยอะแยะเลยนะครับการที่ผู้ชมจะเข้าไปชมการแสดงสดของงานขาวแดงได้เนี่ยนับว่ายากมากในช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าใช้วิธีการแบบมาก่อนได้ก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันส่งผลให้คนมันแย่งชิงกันเข้ามาดูแบบสุดท้ายเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีมาเป็นการสุ่มเอานะครับและผู้ที่จะเข้าชมงานขาวแดงได้นั้นเขาออกกฎมาว่าจะต้องเป็นผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ NHK ด้วยนะครับใครที่เคยอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าเคยไปเรียนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีที่พักอยู่ในญี่ปุ่นต้องเคยเจอกันคือ NHK เนี่ยเขาจะส่งคนมาเก็บเงินส่งคนมาทวงเงินถึงห้องเลยนะเคาะประตูกดกริ่งแล้วก็บอกมาจาก NHK ครับเรามักจะได้รับคำแนะนำกันมาว่าเฮ้ยไม่ต้องจ่ายหรอกไว้เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่อง NHK มาเคาะประตูห้องเพราะว่าเรื่องนี้มันแล้วก็น่าเล่ามากๆนะครับเอาเป็นว่าคนที่ได้สิทธิ์ในการเข้าชมสดๆเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่จ่ายค่า NHK อย่างถูกต้องแล้วก็ยื่นความประสงค์ที่อยากจะร่วมงานนี้ซึ่งเขาว่าโอกาสที่จะได้เข้ามาชมงานขาวแดงเนี่ยมันยากพอๆกับการถูกหวยรางวัลใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าคนที่ส่งเข้ามาร่วมเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วก็ในแต่ละปีเขาว่ามีคนที่ส่งเข้ามาร่วมมากกว่า 5-6 แสนคนอะไรประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าเวทีของงานขาวแดงเนี่ยจะรับคนได้แค่ราวๆหลักพันหรือว่าหลักหมื่นต้นๆอะไรเท่านั้นเองก็เลยต้องชิงโชคกันไปนะครับว่ากันว่าบางคนเนี่ยยอมจ่ายค่า NHK อย่างถูกต้องเพื่ออยากจะได้รับโอกาสในการชิงโชคมาเข้าร่วมงานขาวแดงแบบนี้สักครั้งในชีวิตเลยซึ่งในการเลือกศิลปินนั้นเขาก็ค่อนข้างเลือกศิลปินที่มีความหลากหลายนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่ทุกคนในครอบครัวจะสามารถมานั่งรับชมรับฟังพร้อมกันได้ในวันสิ้นปีนะทำให้ศิลปินที่ถูกเชิญมาเนี่ยจะมีตั้งแต่แบบแนวเอ็นกะสำหรับคุณปู่คุณย่านักร้องเจป๊อปในตำนานรุ่นเก่าๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่นักร้องเพลงวัยรุ่นสำหรับวัยรุ่นแบบเด็กๆเพลงเด็กๆอะไรเงี้ยสำหรับเด็กๆนะครับก็จะมีมาผสมปนเปกันไปและที่สำคัญก็คือศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังในปีนั้นนะครับโดยเขานั้นจะเลือกจากอันดับเพลงในปีนั้นๆแต่ว่าบางคนนั้นอาจจะไม่ได้มีเพลงฮิตในปีนั้นแต่ว่าถือว่าเป็นนักร้องในตำนานเป็นนักร้องที่เป็นขาประจำก็จะถูกเชิญมาเป็นประจำนะครับการที่คุณได้มางานขาวแดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีในผลงานว่าเฮ้ยคุณนั้นเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วนะสำหรับนักร้องหน้าใหม่ที่ได้มาขึ้นเวทีนี้เป็นครั้งแรกนะมันถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นความตื่นเต้นเป็นความภูมิใจอะไรแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับศิลปินเบอร์ใหญ่ที่มาทุกๆปีเนี่ยก็อาจจะมีอาการเบื่อบ้างหรือว่าอาจจะมีอาการแบบไม่ยอมมาส่งเทียบเดินไปแล้วแต่ไม่มาบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นปกติแล้วก็จะมีศิลปินต่างชาติมาเข้าร่วมด้วยในบางปีนะครับรวมถึงเคยมีศิลปินไทยที่ได้มาเข้าร่วมในรายการนี้ด้วยก็คือน้องๆวง BNK48 แล้วก็ CGM48 นั่นเองนะครับลำดับการขึ้นร้องเพลงนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนจับตามองนะครับโดยเฉพาะคนที่ร้องเป็นคนแรกซึ่งปกติมักจะเป็นศิลปินหน้าใหม่หรือว่าเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยแต่บางทีก็จะเป็นศิลปินดังมาเปิดก็มีนะและอีกอย่างนึงก็คือผู้ที่มาร้องลำดับสุดท้าย
ายนะครับซึ่งมักจะเป็นไคลแม็กซ์ของการแสดงในปีนั้นของแต่ละทีมก็จะส่งแบบตัวแม่ตัวพ่อมาประชันกันในเพลงสุดท้ายนะครับให้หลายคนนั้นจับตามองเลยว่าปีนี้ใครจะมาเป็นตัวปิดนะอะไรอย่างนี้นะครับส่วนศิลปินที่มาน่ะก็มีขาประจำหลายท่านนะคนที่มาบ่อยๆมาเยอะๆมาซ้ำๆเนี่ยมักจะเป็นศิลปินเอ็นกะนะครับโดยศิลปินเอ็นกะที่มามากที่สุดนะเท่าที่ผมดูข้อมูลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณฮารุโอะมินามินะครับซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งเขานั้นมาเข้าร่วมงานขาวแดงมากถึง50ครั้งนะก็จำนวน50ครั้งนี้เท่ากับคุณซาบูโร่คิทาจิมะและอีกหนึ่งขาประจำนั้นก็คือคุณชินอิจิโมรินะครับคนนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักดีนะครับเพราะว่าเขานั้นเป็นคุณพ่อของหนุ่มทากะแห่งวงวันโอคุนั่นเองนะครับมาเข้าร่วมงานนี้48ครั้งแล้วนะครับถ้าเป็นฝั่งของ J-POP เนี่ยเท่าที่ดูแล้วสถิติก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะครับคุณอากิโกะวาดะนะครับคนนี้มา39ครั้งนะครับคุณโกฮิโรมิมา31ครั้งนะครับคุณอากิระฟูเซะมา25ครั้งนะครับก็วงที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับโทคิโอนะครับมา24ครั้งวง Smap มา23ครั้งนะครับแล้วก็มัสดะเซโกไอดอลตลอดกาลนะครับคนนี้นั้นมาถึง22ครั้งนะครับคนนี้ผมเคยทำประวัติของเธออย่างละเอียดไปแล้วนะฮะก็คือคนที่จะมาได้บ่อยๆอ่ะก็คงต้องเป็นคนที่มีอายุในวงการแบบเยอะๆหรือว่าเข้าวงการมันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยถึงจะได้มาบ่อยจริงๆนะด้วยเรตติ้งแบบถล่มทลายแบบนี้นะครับใครที่มาออกก็มักจะได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามเป็นประจำนะครับเขาเลยมีคำว่าโคฮาคุโคกะเอฟเฟกต์ของงานขาวแดงอ่ะซึ่งศิลปินที่พอได้มาออกแล้วจากเดิมที่มีความฮิตอยู่แล้วก็คือคนจะมาออกงานขาวแดงได้ต้องมีความฮิตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาออกงานขาวแดงปุ๊บอ่ะคือตุ้มเลยจากฮิตอยู่แล้วมันกลายเป็นระเบิดปุ้มหรือว่าบางเพลงที่ออกมานานแล้วแต่ว่าได้เอากลับมาร้องอีกครั้งในงานขาวแดงก็จะสามารถกลับมาดังได้อีกครั้งจนบางทีสามารถเอาเทปมาขายใหม่เอาซีดีกลับมาแบบรีมิกซ์ขายใหม่กันได้อะไรแบบนั้นเลยนะครับก็อย่างเช่นเพลงในตำนานอย่าง Can You Celebrate เนี่ยก็เคยกลับมาดังในงานขาวแดงครับหรือว่าเพลง Sekai ni Hito Sudake no Hana ของวง Smap เพลงชาติของ Smap นะฮะเพลงนี้ก็ถือว่าดังเป็นพลุแตกในงานขาวแดงครับหรือว่าเพลงใหม่ๆอย่างเพลง Lemonของเคนชิโยเนสึเนี่ยออกงานขาวแดงไปก็ยิ่งดังขึ้นกว่าเดิมนะครับ Pretender ของวงฮิเกะดันก็พอมาออกงานขาวแดงแล้วก็ยิ่งเปรี้ยงกว่าเดิมนะครับวงฮิเกะดันเนี่ยผมเคยเล่าเรื่องของพวกเขาไปแล้วตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ทว่าด้วยความที่มันเป็นรายการสดนอกจากความดังความปังแล้วมันก็ยังมีความผิดพลาดหรือว่าความหยั่งเดสกะเนี่ยเกิดขึ้นในรายการบ่อยครั้งนะครับซึ่ง NHK น่ะเป็นช่องที่ค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องแบบนี้มากๆนะเขาบอกว่าช่อง NHK เนี่ยเป็นช่องที่แบบโคตรหัวโบราณสุดๆเป็นช่องที่แบบโอ้อนุรักษ์นิยมสุดๆเลยอะไรแบบนี้โดยเฉพาะกับรายการเนี้ยเพราะว่ามันเป็นรายการที่ดูกันทั้งครอบครัวมีทั้งแบบพ่อพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายลูกเด็กเล็กแดงเล็กๆอ่ะคุณจะมาหลุดพูดคำหยาบจะมาแต่งตัวโป้เซ็กซี่ว่าป๊อปแแวมหรือว่าพูดจาแปลกๆอะไรออกรายการแบบนี้ NHK ถือว่าจะจัดการขั้นเด็ดขาดนะครับบางคนนี่ถูกแบนจนไม่สามารถร่วมงานกับ NHK ได้อีกเลยถ้าไปทำอะไรแปลกๆในรายการนี้ขึ้นมานะครับผมเคยพูดไปทีนึงในคลิปเพลงโคซุยเพลงฮิตแห่งปีที่โดนแซวมากที่สุดทุกคนอ่ะก็ได้จับจ้องการร้องสดของเพลงนี้ออกในการขาวแดงนะครับเพราะว่าท่อนฮุกของเพลงนี้นั้นจะมีคำว่าเด่นชัดมากอยู่กลางเพลงเลยนะครับซึ่งมันเป็นชื่อแบรนด์ไงฮะที่ผ่านมา NHK นั้นไม่เคยยอมให้ร้องเพลงที่มีชื่อแบรนด์หรือว่าหลุดพูดอะไรที่เป็นชื่อแบรนด์ที่มีสปอนเซอร์แบบนี้ติดมาเลยนะครับบางทีก็มีการเปลี่ยนชื่อเพลงมีการเซ็นเซอร์หรือว่าพยายามเลี่ยงให้ไปพูดอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพลงโคซุยเนี่ย NHK ต้องยอมนะครับเพราะว่ามันเป็นท่อนฮุกที่ทุกคนจดจำอ่ะส่วนหนึ่งในตำนานความบงที่สุดตลอดการของรายการเนี้ยที่มักจะถูกหยิบยกออกมาพูดเสมอๆเลยนะครับความพังของศิลปินเนี่ยไม่น่าจะมีใครเกินเขาคนนี้นะครับเขาคือดีเจโอสมะนั่นเองนะครับคือพี่แกนั้นขึ้นชื่อเรื่องความเกรียนอยู่แล้วในปี2006นะแกดังมากไปออกรายการ Music Station รายการอะไรเงี้ยก็โชว์ความเกรียนอะไรออกทีวีบ่อยๆแต่ว่าถือว่าเป็นความเกรียนที่ไม่ค่อยถูกกาลเทศะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในปี2006นั้นพี่แกโชว์เพลงแล้วก็เริ่มให้แดนเซอร์นั้นถอดเสื้อออกมาทีละชิ้นไม่ได้โป้นะใส่ชุดสีเนื้อเอาไว้ข้างในแต่ว่าก็คือทำลายเป็นนมหรือว่าแบบปิดนู่นปิดนี่อะไรอย่างเงี้ยในมุมของเขาอ่ะเขาบอกว่ามันไม่โป้เว้ยเพราะว่ามันไม่ได้ถอดชุดจริงๆมันมีชุดสีเนื้ออยู่แต่ว่าคือพอเด็กๆดูอ่ะก็แบบคือคลิปเนี้ยถ้าอัพขึ้น YouTube อ่ะ YouTube จะผลักให้เป็นคลิป18บวกนะผลก็คือในตอนนั้นน่ะเด็กๆดูอยู่เยอะนะครับ NHK โดนด่าแบบเละเทะสายโทรศัพท์แทบไหม้สุดท้าย DJ อสมะเนี่ยแม้จะออกมาขอโทษแล้วแต่ว่าไม่รอดนะครับถูก NHK แบนไม่ให้ขึ้นขาวแดงถึงขั้นแบบไม่สามารถร่วมงานกับ NHK ไปได้อีกเลยหลังจากนั้นน่ะ
เพราะว่าเกรียนไม่รู้จักกาละเทศะนะครับศิลปินญี่ปุ่นก็มีหลายคนที่แบบเกรียนอะไรเงี้ยอย่างวง Golden Bomber ที่เคยพูดถึงไปแล้วพี่แกก็เป็นวงที่เกรียนนะแต่ว่าเขาก็เป็นขาประจำในเวทีนี้นะครับเพราะว่าเป็นวงที่เกรียนแต่ว่ายังรู้จักกาละเทศะพี่มือกลองแม้ปกติจะถอดเสื้อแก้ผ้าเห็นกางเกงในเห็นตูดเป็นประจำแต่ว่าพอมารายการนี้พี่แกใส่สูทอย่างดีอะไรตลอดนะถือว่าเป็นวงที่อยู่เป็นนะครับไม่สร้างปัญหาไม่ก่อปัญหาอะไรให้รายการนี้เลยนอกจากนี้การแสดงที่มันบ้าคลั่งมากเกินไปก็เคยถูก NHK แบนมาแล้วเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นการเผากีตาร์โดดใส่คนดูพ่นน้ำใส่คนดูเอาเหล้าขึ้นมาดื่มบนเวทีอะไรเงี้ยบางทีเอาถุงยางมาพันรอบตัวอะไรเงี้ยก็โดนแบนกันไปแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับงานนี้นะครับก็คือการเอ่ยถึงการเก็บเงินของ NHK นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นการกล่าวชมเชิญชวนให้ทุกคนมาจ่ายตังค์หรือว่าการแอบประชดการกัดอะไรใดๆเนี่ยไม่ได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีศิลปินหลายคนที่แอบพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่หลายๆคนคงจำได้ดีก็คือเรื่องของคุณคุวาตะเคซุเกะนะครับนี่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการบันเทิงของญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งเขาเป็นนักร้องนำของวงซาซันออสจริงตอนนั้นน่ะลุงแกตั้งใจจะเล่นมุกนะฮะล้อกวีชื่อดังในอดีตของญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับโดยคุณคัวตะได้พูดออกมาระหว่างการแสดงว่าจ่ายค่ารับสัญญาณด้วยนะเฟ้ยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคิดว่าตลกไง NHK ไม่ขำด้วยนะครับวงซาซันออสตาร์นั้นโดนแบนไปหลายปีนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้กลับมาเข้าร่วมรายการนี้อีกครั้งซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของงานขาวแดงเนี่ยมีอีกเยอะมากๆนะครับเล่าไม่หมดแน่นอนเพราะว่าจัดมา70กว่าครั้งแล้วเนาะข้ามจากยุคโชวะมาเป็นยุคเฮเซแล้วก็ข้ามมาเป็นยุคเรวะเนี่ยว่าเป็นรายการหนึ่งที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกเลยนะครับแต่ว่าสรุปว่ารวมมาจนถึงปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทีมสีขาวหรือว่าทีมนักร้องชายนั้นยังคงนำทีมสีแดงอยู่ประมาณ7แต้มนะครับก็อาจจะเพราะเรื่องของฐานแฟนคลับนะเขาให้การโหวตของแฟนๆอะไรเงี้ยนะครับโดยส่วนตัวผมส่วนใหญ่หลังๆจะเชียร์ฝั่งสีแดงตลอดเลยแล้วก็มักจะไม่ค่อยชนะนะครับจากความเศร้าโศกและความสูญเสียของซากปรักหักพังแห่งสงครามนะครับรายการโคฮาคุนั้นเริ่มต้นขึ้นมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนญี่ปุ่นมาตั้งแต่70ปีก่อนและก็ยังคงอยู่กับประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนะครับหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามวงการเพลงของญี่ปุ่นก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นแค่รายการร้องเพลงธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องหลังของมันนั้นก็เริ่มต้นขึ้นมาจากจุดเล็กๆที่อยากจะมอบเสียงเพลงให้กับผู้คนที่เศร้าโศกจากสงครามนั้นได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งต้อนรับวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนั้นปัจจุบันนี้มันได้เปลี่ยนมากลายเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวได้มานั่งชมพร้อมกันสามารถพูดคุยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในปีนั้นพร้อมกับฟังเพลงที่ทุกคนสามารถฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะครับรายการนี้นั้นจึงไม่ใช่แค่รายการทีวีแต่ว่ามันคือประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่ศิลปินหลายๆคนนั้นใฝ่ฝันที่จะได้ขึ้นไปยืนอยู่ตรงนั้นสักครั้งหนึ่งนะครับรายการแห่งประวัติศาสตร์นี้ก็ยังคงมีอายุยืนยาวต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าญี่ปุ่นนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ยุคสมัยแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าเสียงเพลงเสียงดนตรีนั้นมันไม่มีวันตกยุคจริงไหมครับว่าแล้วก็คิดถึงพวกรายการโลกดนตรีและการจัดสีคอนเสิร์ตอะไรเหมือนกันเนาะมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยสำหรับวันนี้เรื่องราวของงานขาวแดงนั้นก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆกดสมัครสมาชิกตึ๊ดๆเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยนะครับสุดท้ายนี้เพลงไอโนคาตาจินะครับเพลงซึ่งได้เป็นเพลงสุดท้ายของทีมแดงผู้ชนะเลิศงานขาวแดงครั้งที่71ที่จัดในปี2020ที่ร้องโดยมิชาฟิชเชอริงกับหนุ่มฮิเดะแห่งวงกรีนนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าความรักนั้นมันมีรูปร่างก่อตัวขึ้นมาเป็นตัวตนในหัวใจของฉันเมื่อเธอจากไปมันก็เลยยังคงทิ้งช่องว่างเอาไว้ในหัวใจของฉันเรายังคงร้องไห้เรายังคงหัวเราะกันต่อไปเราจะยังคงเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าเราอาจจะทะเลาะกันอาจจะมีทั้งส่วนเกินแล้วก็ส่วนเว้าแต่เรานั้นก็จะต้องเติมเต็มช่องว่างนั้นให้แก่กันและกันเพราะว่านั่นคือรูปร่างของความรักนั่นเองครับ